สวัสดีค่ะฉันชื่อนางวันนีสารจันทร์นะคะฉันเป็นคนปทุมธานีค่ะป่วยเป็นหัวเข่าเสื่อมค่ะมันจะปวดมากเวลาเดินมันจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมันจะปวดมันจะทรมานมากเลยค่ะมีอยู่วันหนึ่งลื่นล้มลูกสะบ้าหลุดแล้วมันก็ขัดแล้วมันก็ปวดทรมานมากเลยค่ะมันปวดมันทรมานมากเลยไม่รู้จะทำไงมันกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจเอามือตัวเองกำปั้นทุบเข้าไปมันก็เข้าแต่หลังจากนั้นมาก็ขาก็จะบวมใหญ่มากเลยค่ะเหมือนมันอักเสบหมอก็บอกไม่เป็นไรเพราะหัวเข่ามันเข้าแล้วแค่เอายาแก้อักเสบยาแก้ปวดมาให้เรากิน6เดือนก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะยังเดินไม่ได้เลยค่ะแต่ดิฉันก็ภูมิใจว่ามีน้องคนหนึ่งเขามาแนะนำพีอานายยาเม็ดตาพระรามนะคะกับยาปาซินสุยกับซินแปฮ้อเรา3ตัวเราก็เลยลองกินดูว่ามันดียังไงเพราะเราปวดมันทรมานมากเลยเข้าอาทิตย์ที่2ค่ะรู้สึกเลยว่าขามันเริ่มยุบขามันเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็ยุบลงพอกินไปได้สัก3อาทิตย์รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะขามันยุบไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันดีมากๆเลยค่ะยอมรับเลยค่ะดิฉันก็ขอฝากนะคะทุกท่านที่ยังไม่มั่นใจกับพีอานายนะคะให้เปิดใจรับฟังคนที่เขาเอาสิ่งดีๆไปมอบให้เถอะค่ะคนที่เป็นโรคไม่มีโอกาสหายหรอกค่ะความดันเบาหวานมันมีแต่จะเพิ่มยาให้เราฉันเชื่อได้เลยค่ะเพราะว่าฉันก็เปิดใจมา3ปีฉันก็ได้ศึกษากับพีอานายฉันก็ดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยอะฉันก็ขอขอบคุณคนที่เปิดใจให้ตัวเองและสุขภาพดีขึ้นร่างกายแข็งแรงมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ